สวัสดีทุกคนทุกคนเชื่อเรื่องผีมะทุกคนคิดว่าผีมีจริงมะและทุกคนคิดว่าผีตัวไหนที่น่ากลัวที่สุดเฮ้ยแค่พูดหมาก็หอนเลยถ้าเป็นผีฉันน่ากลัวที่สุดอยู่แล้วฉันเคยเจอเขาเขาชอบมานั่งที่เก้าอี้เอ้ยแล้วเขาก็ชอบโผล่มาให้เราตกกระจายโอ้ยขอยกตำแหน่งผีที่ทำให้ตกใจบ่อยที่สุดให้เลยแต่ว่าผีตัวนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะโผล่มาแล้วก็หายไปเฉยๆอ่ะถ้าจัดอันดับความน่ากลัวฉันว่าเฮ้ยฉันว่าตัวไหนมันก็น่ากลัวทั้งนั้นแหละจะมาล่าท้าผีกันทำไมเนี่ยโหยไม่เข้าใจแต่ฉันว่าฉันรวมร่างกับผีตัวนี้แล้วฉันดูหล่อขึ้นนะนายคิดเหมือนฉันป่ะเออมันใช่เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยโหยมันสิงร่างนายแล้วแล้วดูหน้าตามันดิโหยเห็นกี่ทีก็น่ากลัวเฮ้ยอย่าตามมันนะนายหนูแล้วไหนบอกว่าไม่กลัวแต่ทำไมถึงมาร้องห่มร้องไห้แบบนี้ล่ะก็หาทางออกไม่ได้เลยอ่ะดิเฮ้ยเลิกร้องได้แล้วเดี๋ยวฉันจัดการให้เองใครดูให้ดีนะเขาหอมอย่าไปนะฉันจะไม่มีวันปล่อยให้เขาหอมต้องเผชิญหน้ากับผีคนเดียวหรอกเจ้าผีบ้ามานี่เลยเดี๋ยวจะจัดการเดี๋ยวนี้ล่ะเข้ามาชี้เฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วจ้าถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าผีตัวนี้น่ากลัวก็อย่าลืมให้คะแนนที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะบอกมาด้วยว่าถ้าเต็ม10จะให้คะแนนความหลอนกี่กะโลกอะแต่มันก็มีผีอีกตัวนึงนะที่น่ากลัวไม่แพ้กันมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งป้าซื้อบ้านหลังนี้กับพ่อของเขาผมเป็นพ่อล่ะครับบ้านหลังนี้มีปริศนาซ่อนอยู่ทุกๆครั้งที่เดินไปในบ้านตอนเวลาเที่ยงคืนเขาก็จะเจอกับอะไรบางอย่างพ่อคะตรงนี้มันมีหลุมด้วยหนูว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในบ้านเราแน่ๆเลยเดี๋ยวพ่อไปดูนะลูกนะไม่ต้องกลัวนะไดโนมาทางนี้โอ้เธอเป็นใครนะเดี๋ยวก่อนคุณลุงอย่าเข้าไปนั่นมันผีกิโมโนอาริกาโตโกนชิมะและถ้าเกิดว่าทุกคนคิดว่าผีกิโมโนน่ากลัวแล้วก็จะให้คะแนนความหลอนกี่กะโหลกล่ะครับคุณผู้ชมแต่ฉันว่าผีที่น่ากลัวที่สุดน่าจะมาอยู่ที่แมปนี้มากกว่าไม่ใช่ก็ลองเข้ามาดูสิแมปเนี้ยนะรวบรวมผีทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นผีตัวตลกคุณมนุษย์ครับได้โปรดอย่าลุมผมเลยครับคุณมนุษย์แต่ดูๆแล้วก็ไม่น่ากลัวนะถ้าให้เป็นคะแนนกะโหลกก็น่าจะประมาณสัก3กะโหลกได้โปรดหยุดเถอะครับแต่ฉันว่าถ้าแต่น่ากลัวน่าจะเป็นอันนี้มากกว่านะนั่นมันผีอะไรอ่ะผีกระสือที่ตกหลุมแล้วก็ขึ้นมาไม่ได้อ่ะเฮ้ยไหนนี่มันสุสานแล้วนี่คุณผีครับคุณผีครับคุณไหวปะครับเนี่ยช่วยลากหัวฉันทีฉันติดอยู่ในหลุมนี้มานาน10ปีแล้วจ้าคือผมไม่สามารถลากคุณออกมาได้หรอกถ้าลากคุณออกมาคุณก็ไม่หล่อพวกผมมาดิมาเถอะรีบไปกันต่อเร็วไหนใครบอกว่าฉันไม่น่ากลัวมานี่เร็วเดี๋ยวเราจะวิ่งฝ่ามันไปเลยแบบนี้ล่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะเข้าไปข้างในแบบนี้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นละครตัวตลกหรือเปล่าทุกคนแต่ว่าผีตัวตลกนี้นะพี่ซีคิดว่าก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคะเรามาล่าท้าผีกันต่อดีกว่านี่ผีตัวต่อไปพี่ว่าน่ากลัวมากกว่านะเฮ้ยนี่มันผีอะไรอะคะต่อไปจะเจอกับผีนักเรียนเอ้ยผีตัวนี้น่ากลัวแน่นอน 100% ค่ะ
เฮ้ยฉันไม่ค่อยอยากจะล่าท้าผีที่นี่เลยฟังข้าวรอกันก่อนฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วที่นี่มีผีเต็มไปหมดเลยอย่าเข้ามานะอย่าโอ้โหเต็มตาเลยผีนักเรียนจริงๆนะเนี่ยโอ้ยใส่ชุดแต่ดูๆแล้วก็น่าจะเป็นผีนักเรียนที่ใจดีป่ะถ้าอยากรู้ว่าใจดีป่ะก็เข้ามาเอ้ยดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะใจดีนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้มีตัวเดียวทุกคนมีกันเป็นหมู่คณะอะโอ้โหจะสวิตตอนนี้เราได้สวิตมาแล้วและทีนี้ฉันก็จะทำการติดตั้งสวิตแล้วก็จะเอาสวิตไปปิดตรงนั้นแล้วเราก็จะหาทางออกไปเจอผีตัวใหม่โอ้โหแต่เยอะจังทุกคนคือผีนักเรียนคือเยอะมากแล้วเราจะไปยังไงอะคือเพื่อนเราหายไปไหนหมดเนี่ยเพื่อนไม่มีใครช่วยเธอหรอกช่วยด้วยครับพี่ชอบมากเลยนะคะเราสามารถที่จะแสดงอารมณ์แบบนี้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะแค่โดดตัวนิดเดียวคือตายอะทุกคนเอาละเอาใหม่เดี๋ยวเราจะกินขนมปังก่อนแล้วก็จัดการไปแบบไวๆนะทุกคนนะพร้อมนะหนูไม่ให้พี่ไปหรอกเดี๋ยวก่อนดิเจ้าผีน้อยมันใช่ไว้เนี่ยมายืนอะไรตรงนี้เพื่อนเอาไงดีอะทุกคนเราติดแงกอยู่ที่นี่แล้วอะตั้งแต่ดูมาทุกคนคิดว่าผีตัวไหนน่ากลัวสุดคะอย่าลืมเม้นบอกพี่ที่ด้านล่างใต้คลิปนะตอนนี้พี่คิดว่าไอ้เจ้าผีตัวเนี้ยผีนักเรียนตัวเนี้ยมันมีกันเยอะเกินมันก็เลยทำให้เราแบบไปไม่ได้ทุกคนแล้วดูหน้ามันมันเหมือนยิ้มย่อเย้ยเราตลอดเวลาโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนโอ้ยเลิกร้องได้แล้วครับเอาละทุกคนจังหวะนี้ไปเร็วๆๆๆๆเราจะทำการติดตั้งสวิตช์ติดตั้งสวิตช์เราดูสวิตช์มันติดอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะออกยังไงออกไม่ได้โอ้ยเป็นฝันร้ายที่น่ากลัวแบบแปลกๆที่ชุดนั่นมันอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าแล้วน้ำท่วมบ้านใครก็ได้มาช่วยวิทย์น้ำออกจากบ้านเราทีนะอยากเล่นเกม Mini World Creator ดาวน์โหลดเล่นได้ที่ QR Code มุมขวานี้เลยนะเข้าไปติดตาม YouTube ได้ที่นี่เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสาร Mini World Creator ที่ Facebook Mini World Creator Thailand นะจริงด้วย Mini World Creator มี TikTok ด้วยนะช่องทางนี้เลยจ้าแล้วเจอกันใหม่นะ